เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Hobotop Life พาร์ทที่12กันแล้ววันนี้เราจะมาทำเควสของบูโน่กันนะคือเราจะโหวตแลกจากบูโน่เราจะได้ขึ้นเป็นราชาคนไร้บ้านได้บูโน่เนี่ยบอกให้เราไปขโมยของนะคือไปล้วงกระเป๋าอะจากคนรวย4คนบริเวณโฮเทลแล้วก็มีเควสแอนทอนด้วยนะคือขโมยจักรยานเหมือนเดิมอันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องไปล้วงกระเป๋ากันอุ๊ยตกใจเลยหันมามีคนยืนอยู่เฉยเลยอันนี้เดี๋ยวเรามาขอข้าวกินก่อนขอข้าวจากซิสเตอร์พอดีว่าตอนนี้จนเพิ่งซื้อกระเป๋าไปยังจนเลยอะคือตังค์ไม่เหลือแล้วนะเปิดพาร์ทที่ไรจนตลอดโอเคอันนี้เดี๋ยวเราขอของกินด้วยโอ้ได้ของธรรมดาดิปกติมันจะให้แบบของอร่อยนะวันนี้ได้ของธรรมดาเฉยเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องไปนอนก่อนนะตอนนี้อะตอนนี้ตัวเราง่วงด้วยรู้สึกว่าง่วงนอนนิดหน่อยมันใกล้มืดแล้วด้วยเนี่ยอากาศจะเริ่มหนาวนิดหน่อยเริ่มหนาวแล้วเราจะอยู่ไม่ค่อยได้ขอเงินคนหน่อยดีกว่านะขอเงินคนรวยสวัสดีครับขอเงินหน่อยปึ๊บอ้าวโอเคกดติดอยู่เฮ้ยมันกดไม่ติดเลยอะโอ้ไม่ติดเลยขายยาให้โอเคขายได้นะ180บาทโอเคเราไปนอนก่อนบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยเราจำบ้านไม่ได้อะบ้านเรามันอยู่ทางนี้ปะเออตรงนู้นหรือเปล่าอะจำไม่ได้นะไม่ค่อยได้เข้าบ้านเลยคือวิ่งขายของอย่างเดียวไงจนลืมบ้านเลยเนี่ยตอนนี้ตรงนี้เจอคนรวยคนรวยกี่คนเนี่ยตรงนี้ก็มีขอขายของหน่อยครับคนรวยเออเดี๋ยวขอตังก่อนดีกว่านะเออเควสเรามันขโมยตรงนี้ได้ไหมนี่ไงขโมยได้ขโมยตรงนี้ได้เลยนะเออเอาอันนี้แล้วกันแล้วก็ขอยาแล้วกันนะเอาไปขายต่อขโมยไม่ทันอันนี้มันไวเกินอ่ะเดี๋ยวเราไปหาขโมยเพิ่มดีกว่าตรงนี้ขโมยได้นะ4คนขอขโมยหน่อยนะครับอุ้ยมีไอ้นี่มีของดีอันนี้ทันไหมเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะเกือบไม่ทันเราขโมยมา4ชิ้นเรียบร้อยนะครบเรียบร้อยแล้ว4ชิ้นแล้วก็แวะนอนสักหน่อยเออเดี๋ยวเราใช้หนังสือพิมพ์ไหมมีไหมโอเคมีอยู่3อันแล้วก็อันนี้สัก2อันโอเคเรียบร้อยเรานอนครับเรานอนให้เต็มอิ่มก่อนแล้วก็ค่อยไปหาบูโน่บูโน่เราจำได้ว่าจากซีซั่นหนึ่งเนี่ยเราทำแล้วแบบมันไม่เต็มร้อยนะก็เลยไม่สามารถได้วัวจากบูโน่ได้คือเราไปทำผิดกับบูโน่ไว้ไงไปแจ้งตำรวจจับบูโน่บูโน่มันก็เลยโกรธเราแต่รอบนี้เราจะไม่พลาดโอเคเต็มเรียบร้อยนอนเต็มอิ่มครับแต่รู้สึกว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วนะ 1% แล้วตอนนี้ขึ้นมา 1% แล้วไม่ใช่ 1% 1องศาลบ1องศา 1% เฉยเลยเราวันนี้คนรวยขอตังค์สักหน่อย 40% ไม่ติดขออีกทีหนึ่งโอกาสแก้ตัวแต่ 10% ไม่น่าติดนะ 50% ขโมยไม่ติดด้วยขายยาได้โอเค180บาทนี่เรียบร้อยมีเงิน500แล้วแล้วมีเควสไอ้เงิน 1,500 ด้วยนะที่เห็นมันขึ้นมาบ่อยๆอ่ะไอ้เควสเงิน 1,500 ของเรามันคืออันไหนเนี่ยอันนี้มั้งเนี่ยมันต้องเอาเงิน 1,500 ไปจ่ายคืนไอ้คนที่ชื่อวิกเตอร์นะไอ้คนที่ชื่อวิกเตอร์เนี่ยมันเอาเก้าอี้ของแดกไปนะเราก็เลยต้องไปไถ่เก้าอี้คืน 1,500 โคตรแพงเลยเราก็เลยยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวนี้เราส่งเควสก่อนเอ้าไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอเควสอ่ะอ๋อมันไม่ใช่เควสแบบว่าที่เพิ่มความเชื่อใจหรอเหมือนแค่เรามาเอาบัฟนะที่ขโมยติด 100% อ่ะเนี่ยอันเนี้ยเรากดอันนี้ไปนะมันคือบอกทิปเกี่ยวกับการขโมยแล้วก็นึกว่าจะได้แบบความเชื่อใจซะอีกโอเคไม่ได้นะแปลว่าเราต้องทำเควสกับแอนทอนก่อนจักรยานแถวนี้ตรงนี้จะมีจักรยานมาจอดหรือเปล่าเนี่ยปกติเราขโมยตรงนี้ตลอดเลยไงวันนี้ไม่มีเขาคงจะบอกว่าตรงนี้จอดทีไรหายตลอดก็เลยย้ายที่เลยตรงนี้มีจักรยานนะแต่ตำรวจก็มาเหมือนกันเนี่ยขอคุยกับคุณก่อนละกันระหว่างรอตำรวจไปนะขอตังก่อนพี่ชายขอตังหน่อยเอาขอตังไม่ได้หรอมีใครอยากให้ตังผมไหมครับแล้วทำไมคนไม่ค่อยคุยเลยเนี่ยเอ้ยนี่ไงขอตังหน่อยนะครับขอสัก10-20ก็ยังดีแล้วเท่าไหร่เนี่ยได้มา48บาทขอบคุณมากครับตอนนี้ได้เวลามาขโมยจักรยานตำรวจมาแอบเลยครับแอบเลยได้เวลาแล้วมั้งตอนนี้น่าจะได้เวลาแหละได้เวลารู้จักรยานอย่าเพิ่งมานะครับตำรวจโอเคได้เรียบร้อยตอนนี้บูโน่มันก็ไม่มีเควสให้เราทำเนี่ยหรือว่าเราจะไปทำเควสคนอื่นก่อนดีบูโน่น่าจะยากสุดเลยมั้งเพราะว่าบูโน่มันไม่มีเควสไงมันต้องรอแบบความเชื่อใจเยอะมากนะมันถึงจะมีเควสให้เราอะแอนทอนเราได้จักรยานมาแล้วอันนี้โอเคเรียบร้อยนะแล้วก็อันนี้เฮ้ยอันนี้มีเปอร์ขั้น2ด้วยเหรอใช้ความเชื่อใจ90เลยเหรอให้เยอะจังอะเราคำพูดดีๆไปพูดได้นะอันนี้เอามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้มีเควสต่ออยากได้เควสของบอนอีกอะ
ราจะได้เพิ่มความเชื่อใจบอนได้เอ้ยนี่ไงเควสใหม่ได้เควสใหม่มาแล้วนะเควสนี้คือให้เราขโมยวิทยุนะครั้งนี้เราจะรวยแล้วสินะ เราจะรวยแล้วสินะเราได้เควสขโมยของใหญ่แล้วอะเออเดี๋ยวนี้มาหาบูโน่ก่อนเรามีคำพูดให้นะเพิ่ม10แต้มป่ะโอเคเพิ่ม10แต้มนะตอนนี้75แล้วพอ75ปุ๊บเราก็สามารถบอกให้ปล่อยให้เฟอร์กิมอยู่คนเดียวได้นะอย่าไปยุ่งกับเฟอร์กิมโอเคเรียบร้อยนะเสร็จเควสเรียบร้อยเนี่ยมันต้อง100อ่ะมันถึงจะโหวตขึ้นเป็นราชาคนไร้บ้านได้แต่ไม่มีเควสเลยอ่ะถ้าเราเรียนนี้จะได้นี่มั้ยความเชื่อใจมั้ยเอาไม่ได้เหรอนึกว่าจะได้ซะอีกโอเคไม่ได้นะเราต้องรอเควสไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้75แต้มก็เดี๋ยวก็คงมีเควสให้แล้วมั้งสักพักนะเดี๋ยวมาหาเฟอร์กิมก่อนเพื่อมีเควสมีไหมนี่ไงมีเควสจริงด้วยเพิ่มความเชื่อใจมา5นะอันนี้สอนอะไรได้อ่ะเกี่ยวกับการขโมยนะความเชื่อใจ70เออเดี๋ยวนี้เราให้เล่าลำไปนะนี่เรียบร้อย70แต้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้เพิ่มมา500แต้มนะสติลลิงเราเวล7เลยหรอเวลขึ้นมาข้ามขั้นเลยนะเฟอร์กิมไม่มีอะไรสอนเราได้แล้วนะแปลว่านายหมดประโยชน์แล้วเฟอร์กิมบอกถึงกับหมดประโยชน์เลยแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปขโมยวิทยุดีกว่านี่เราต้องไปคุยกับบอนเราได้ขโมยของใหญ่แล้ววันนี้แต่บูโน่นี้น่าจะยังไม่ได้วันนี้นะแต้มโหวตเนี่ยคือแบบน่าจะนานอยู่อ่ะอันนี้เราต้องมีล็อกพิกเวล6ก่อนถึงจะสามารถทำเควสนี้ได้ตอนนี้เวลเท่าไหร่เนี่ยล็อกพิกเราแต่เราน่าจะชำนาญแล้วนะมีเวล5แล้วนี่เวล5แล้วนะตอนนี้เราต้องไปล็อกอีกกี่ที่เนี่ยต้องใช้อีกหลายที่อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาล็อกแบบเปิดล็อกเรื่อยๆนะเก็บเวลจำได้ว่าแถวนี้มีที่ล็อกเยอะนี่ไงตรงนี้ต้องรอคนไปก่อนผมจะฝึกสกิลนะผมขอฝึกสกิลหน่อยนะครับพี่ชายเนี่ยคือแบบเรางัดให้หมดเลยนะตรงนี้เอาสกิลเมื่อไหร่พี่ชายจะไปครับเดี๋ยวเราขอไปอุ่นตัวก่อนละกันอุ่นตัวฟรีพี่ชายเขายืนนานไปหน่อยอ่ะตรงนี้เราก็มีเควสอยู่นะเวทโทนี่รู้สึกว่าจะเป็นล็อกมาสเตอร์อะไรสักอย่างนะเอออันนี้ล็อกสมิธเฮ้ยเราไปเปิดขยะให้เดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเราทำทีละคนดีกว่าค่อยๆทำทีละคนดีกว่าไม่งั้นมันจะไม่เสร็จสักคนเนี่ยนี่มันลบ6องศาแล้วอะคือลบ6องศานี่คืออยู่ไม่ได้นะข้างนอกหนาวเกินเสื้อเรายังดีไม่พอไงน่าจะต้องหากางเกงที่ดีกว่านี้อะก็รองเท้านะแต่เสื้อนี่คือดีแหละกันได้ตั้ง10กว่าโอเคอุ่นเรียบร้อยไปเราไปเปิดล็อกก่อนตรงนี้คนไปหรือยังโอเคคนไปเรียบร้อยนะเปิดล็อกหน่อยนะหรือว่าจะฝึกสกิลหน่อยนะโอเคแป๊บเดียวได้เลยได้30เต้มเองเหรอน่าจะประมาณสัก10ถังนะถึงจะเลื่อนวิวโอเคลูทของเรียบร้อยตรงไหนเปิดได้อีกตรงนี้ถังขยะโกคนมาจัง ถังขยะมันเยอะอ่ะโอเคเปิดเรียบร้อย ถังขยะนี้เราจะลูทไปด้วยนะแต่ที่มันเป็นของที่ขโมยเราจะไม่ลูทเพราะว่ามันใช้เวลานานเกินโอเคเรียบร้อยแล้วเปิดทุกถังอะเอาหมดครับตรงนี้เอาหมดผมจะไม่เว้นสักถังเลยไม่หาจุดไม่เจออ่ะเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเออนี่เรียบร้อยเอาเปิดหน่อยนะครับฝึกสกิลฝึกสกิลขโมยได้เลยไหมขโมยเร็วอยู่นะแต่ไม่เอาแล้วกันเอ้ยนี่ไงเราเจอไอ้นี่แล้วไอ้แท่นที่เราบอกนะแล้วมันทำลายยังไงอะทำลายได้ไหมเอาหรือว่าตรงนี้ทำลายไม่ได้ก็จะทำลายไม่ได้แน่เลยมีมีดปักอยู่ด้วยเนี่ยใครทำพิธีกรรมอะไรหรือเปล่าอ่ะท่านบูชายันอุ้ยมีคนมาเฉยเลยเดี๋ยวไปทำเควสให้โทนี่ก็ได้มั้งเควสโทนี่มันเป็นเควสไอ้นี่ไงคือเควสโทนี่มันต้องปลดล็อกไงไอ้ล็อกสมิธอ่ะเราจะได้ค่าล็อกพิกไปในตัวด้วยเออเดี๋ยวดูก่อนซิว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ขาดอีก260น่าจะอีกสักพักเลย10ถังประมาณ10ถังเลยนะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเปิดถังให้โทนี่ก่อนนี่ตรงนี้3จุดนะถังแรกมันจะอยู่ตรงนี้ที่นี่เหรออ๋อนี่ไงถังนี้เปิดล็อกให้โทนี่โอเคเรียบร้อยตัวเริ่มเน่าแล้วเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วถังนี้ตรงนี้อีกถังหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมเอาไม่ใช่เหรอน่าจะข้างบนนะแต่ตรงนี้มันก็เปิดได้เอาสักหน่อยเอาสกิลเฉยๆไงโอเคเรียบร้อยไหนๆก็เปิดแล้วขอรูทเลยละกันโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปอุ่นตัวฟรีสักหน่อยไอ้ตอนคือมันอยู่ไม่ได้จริงอ่ะเนี่ยนี่ขนาดมีเสื้อกันหนาวอ่ะลบ10องศาเลยเหรอมันจะเยอะกว่าทุกที่อีกนะลบ10องศาเนี่ยตอนนี้หิวข้าวด้วยกินข้าวสักหน่อยโอเคแล้วก็กินกาแฟสักหน่อยเราจะได้วิ่งได้นานๆหน่อยสวัสดีเพื่อน
เอามาอุ่นตัวฟรีหน่อยนะเฮ้ยเราลืมเอาหมาไปส่งเลยน้องหมาวิ่งตามมาจนกลางคืนแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวค่อยพาไปส่งตอนเช้านะไปเปิดล็อกกันต่อน่าจะอยู่ด้านบนนะอีกถังหนึ่งอะถังนี้หรือเปล่าอะโอเคน่าจะถังนี้นะแอบก่อน นี่เราเดินมาแอบในรูเลยเดี๋ยวมีคนเห็นไงโอเคเรียบร้อยเปิดได้แล้วเว้ยนี่มีสแครปไม่เคยเจอเลยเนี่ยสแครป8ชิ้นของโคตรดีโอเคเรียบร้อยเดินถังสุดท้ายแล้วนะถังอยู่ตรงด้านซ้ายนี้ตรงนี้ก็มีให้เปิดเอาสักหน่อยเอาหมดแถวเนี้ยถังแถวนี้สแครปดีนะเนี่ยของโคตรดีเลยไม่มีเล่าลำด้วยถังแถวนี้มันเป็นถังก่อสร้างไงโอเครุ่นเรียบร้อยมีอีกไหมตรงนี้มีไม้อันนี้อ่ะอันนี้ก็มีไม้เหมือนกันไม่เอาแล้วกันนะแล้วก็ถังสุดท้ายเดี๋ยวเราไปเปิดถังสุดท้ายก่อนถังสุดท้ายรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนี้นะอ๋อนี่ไงถังนี้ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยนะเสร็จเควสเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้จำได้ว่ามีนี่ไงอันนี้เปิดให้หมดงัดทุกบ้านนะบอกเลยเอาเต็มสกิลหน่อยอันนี้มีสแครปเอาอันนี้แล้วกันนะของดีแล้วก็ล้อนี่ก็ของดีเหมือนกันตอนนี้เราขโมยแล้วแบบตัวเรามันไม่เครียดแล้วนะคือแบบเราเป็นเข้าขั้นขโมยเก่งแล้วไงแบบเริ่มชินตัวเรามันเริ่มชินกับการขโมยขโมยเราไม่เครียดเลยอันนี้เปิดไม่ได้นะต้องการเอกเปิดอันนี้เปิดได้เอาหมดเอาสแคปไปนะคือพวกนี้มันจำเป็นต้องใช้อะเฮ้ยตรงนี้ก็มีทำไมมันเปิดง่ายจังเฮ้ยนี่ไงเวล6แล้วขอมาอุ่นตัวบ้านโทนี่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปโอเคอุ่นตัวเรียบร้อยส่งเควสก่อนนะโทนี่เราทำเควสให้นายเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยนะส่วนเควสที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทำทีหลังนะเพื่อนไว้เจอกันใหม่เราไปหาบูโน่ก่อนต้องไปหาบอลต้องบอกว่าไปหาบอลล็อกพิกเวล6เราได้เควสมาเรียบร้อยนะแล้วก็อันนี้รับมา2เควสเลยอันนี้ขโมยวิทยุแบบดีแล้วก็อันนี้เป็นของน่าสนใจนะของโบราณ2ที่เลยเดี๋ยวเราไปขโมยของโบราณก่อนไหมของโบราณอยู่ตรงนี้นะส่วนรถตรงนี้ของโบราณมันอยู่ใกล้กว่าไงแต่มันหนาวเร็วมากเลยช่วงเนี้ยวิ่งแป๊บๆหนาวเลยเนี่ยต้องรอเช้าอ่ะต้องรอช่วงเที่ยงนะแล้วถึงจะทนได้จุดไฟสักหน่อยลืมพาหมาไปส่งซิสเตอร์เลยพาหมาไปส่งก่อนไหมซิสเตอร์บอกว่าหมาหายไปแล้วมั้งเนี่ยโดนจับไปทำเลงแล้ว หมาหายไปเป็นวันแล้วอ่ะโอเคไปหาซิสเตอร์ก่อนเดี๋ยวเราไปขอของกินได้ไงซิสเตอร์ครับผมพาบ๊อบมาส่งแล้วนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็เราต้องการที่จะกินของกินด้วยนี่ได้ของอร่อยมานะอาบน้ำไหมเอ้ยเดี๋ยวเราซักผ้าด้วยดีกว่านะ50บาทโอเคเรียบร้อยแล้วนี่เสื้อไม่เปื้อนแล้วตอนนี้แล้วก็ทำความสะอาดนิดหน่อยเท่านี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปขโมยของกันไปงัดบ้านก่อนแล้วก็ค่อยไปงัดรถบ้านเดิมเลยปะเนี่ยที่เราต้องมาขโมยเนี่ยใช่ไหมบ้านเดิมเลยหรือเปล่าแน่ๆเนี่ยบ้านหลังนี้คุ้นๆนะไม่ได้คนรวยแต่เขาไม่คุยดิโอเคไม่เป็นไรครับผมแค่จะมาเอาของนะไม่คุยแล้วก็งัดบ้านเลยนี่เรียบร้อยเฮ้ยมีหม้อด้วยอ่ะเอาหม้อไหมเอาหม้อหน่อยละกันนะนี่ได้ของมาเรียบร้อยได้เวลาไปขโมยรถต่อจริงๆรถมันงัดได้หมดเลยนะแต่ตอนนี้มันไม่มีสกิลเอ็กเปิร์ตนะใช่ไหมงัดได้ไหมตรงนี้มันจะยังงัดรถอื่นไม่ได้อ่ะโอเคแปลว่าต้องงัดรถเควสเท่านั้นรถเควสของเราก็อยู่ตรงนู้นโคตรไกลเลยเดี๋ยวเราแวะมาหาเพื่อนเราสักหน่อยอนาโทลีสวัสดีเพื่อนเรามีของมาขายให้เราจะขายนี่ให้นะนี่อันนี้แล้วก็วันนี้มีรองเท้าขายด้วยเนี่ยคอมแบทบูทกันหนาวเท่าไหร่อ่ะกันหนาว14เลยเหรอพูดแต่ราคาโคตรแพงอ่ะแต่กันหนาวดีมากนะแต่ตังค์ไม่มีอะดิมันตั้ง 1,500 เนี่ยโคตรแพงเลยมันรถจะอยู่ในอุโมงค์นะตรงนี้โอเคใช่จริงด้วยอุ๊ยมีคนดักไปอีกทางก็ได้วิ่งหนีไม่น่าทันทางนี้เดี๋ยวเราอ้อมเข้าบ้านแรมซี่ไปนะอ้อมมาบ้านแรมซี่ไหนๆก็แวะมาเนี่ยมาซื้อของสักหน่อยไหม เพื่อนเราขอซื้อผงหน่อยดิอุ้ย150บาทเองอะได้กี่ถุงอะได้3ถุงนะโอเคราคาถูกลงแล้วก็200ได้4ถุงนะเฮ้ยแล้วก็อันนี้มีคำพูดดีๆให้มอยเซอร์แล้วก็สามารถเรียนยาได้เหมือนเดิมโอเคมอยเซอร์เรามีคำพูดดีๆกับนายอะมอยเซอร์นี่ก็50แต้มแล้วนะ
รู้สึกว่าน่าจะเป็นรถคันนี้นะมันจะเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ไงคันนี้ก็จะต้องมีล็อกพิกเอ็กเปิดก่อนอะเอามาจากไหนเนี่ยรู้สึกว่าล็อกพิกเอ็กเปิดจะเอาจากแดกนะจากแดกไอ้คนเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปหาแดกก่อนอะตอนแรกก็คิดว่าจะเปิดได้เลยซะอีกมันยังเปิดไม่ได้นะต้องมีล็อกพิกเอ็กเปิดก่อนสงสัยวันนี้จะไม่ได้เปิดแล้วมั้งเนี่ยสงสัยวันนี้จะไม่ได้เปิดรถแหละนี่แดกคนนี้นะแดกในสอนเอ็กเปิดได้หรออ๋อนี่งานนี้ต้องใช้ค่าความเชื่อใจ40แต่ใกล้ถึงอยู่นะจะต้องทำให้เยอะๆอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราให้ของก่อนให้ฟรีเลยเพื่อนเอาความเชื่อใจผมเพิ่ม1แต้มเองเหรอเพิ่มน้อยจังอ่ะอันนี้ขายอะไรให้เราอ่ะขายเวปปอนให้เรานะไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่สนใจเราต้องรับเควสเด็กมาเยอะๆทำไปเรื่อยๆนะเควสเด็กอันไหนเนี่ยอันนี้เหรออ๋อนี่ไงเควสเด็กอันนี้รู้สึกว่าเราต้องไปที่นี่โอ้โหมันต้องวิ่งอีกแล้วเราต้องไปหาเชฟนะที่ตรงโรงแรมตรงนี้โอ้นี่คือเพิ่งวิ่งมาจะให้วิ่งไปอีกแล้วแต่เราก็ต้องทำอ่ะเพื่อสกิลเอ็กเปิร์ตของเราวิ่งทั้งวันเลยตรงนี้นะตรงบ้านเราพอดีเลยเนี่ยเราต้องมาหาเชฟคนนี้สวัสดีครับเชฟผมมาทำเควสหน่อยนะโอเคเราได้เควสไม่เรียบร้อยนะเควสอะไรอ่ะเควสอันนี้เขาบอกให้เราเก็บขยะนะตรงนี้ใช่ไหมครับเชฟอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอ้ขยะโคตรเยอะเลย15ชิ้นเลยเหรอแต่เราก็ต้องทำเพื่อการขโมยขั้นสุดยอดของเรา15โอเคเรียบร้อยครบสักทีเสร็จแล้วครับเชฟผมทำเควสเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยนะต่อไปเราต้องหาควอลิตี้โปเตโต้มาให้โปเตโต้ชั้นยอดควอลิตี้โปเตโต้น่าจะมีที่ร้านอ๋อนี่ไงมันบอกร้านนะร้านกีในตรงนี้ร้านที่เราเคยเจอที่มันขายแตงโมอ่ะตรงนั้นมีขายอยู่ให้ตังมาไหมเนี่ยเชฟจะบอกให้ผมจ่ายเองอ่ะตังผมมีอยู่200เนี่ยร้านนี้ป่ะนี่ไงร้านนี้โอเคเราได้มาเรียบร้อยนะได้ถุงโปเตโต้มาแล้วเชฟครับผมได้โปเตโต้มาแล้วเสร็จไหมต้องเสร็จได้แล้วแหละเควสเนี่ยเชฟบอกว่าเชฟจะให้เนื้อเรานะถ้าเราหาแหวนเจอแปลว่าแหวนจะอยู่ตรงถังขยะน่าจะตรงนี้นะนี่ไงเจอเลยเรารู้ไว้อยู่แล้วไงถังนี้เดี๋ยวผมเจอขยะเรียบร้อยครับเอ้ยไม่ใช่ขยะหมายถึงแหวนนะตอนนี้เราก็ได้เนื้อมาเรียบร้อยแล้วด้วยน่าจะเสร็จเควสแล้วนะใช่ไหมนี่ไงเสร็จเควสเรียบร้อยถ้าเควสนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่แหละโอเคเราต้องกลับไปตรงนี้วิ่งอีกแล้ววิ่งทั้งวันจริงๆวันนี้เด็กเราได้เนื้อกลับมาแล้วเนื้อแฟนซีด้วยเอ้าไม่ได้ให้แดกอ๋อต้องไปให้คนข้างหลังนะคนข้างหลังตรงนี้จำได้ว่ามีคนอยู่คนไหนอะคนนี้ก็ไม่ใช่นะน่าจะคนในบ้านแน่เลยบ้านนี้ปะนี่ไงคนนี้เอาเนื้อไปเพื่อนโอเคเรียบร้อยนะแล้วเราก็ได้ซุปพิเศษมาคนที่เขาทำซุปให้นะเมื่อคนนี้นี่สอนสกิลเราได้โคตรเยอะเลยอะเป็นเชฟแน่เลยคือมันเป็นเรื่องกับพวกอาหารหมดเลยนะรับเควสไว้ก่อนละกันอันนี้แล้วตกลงเควสเด็กต้องทำไงเนี่ยแต่เควสเด็กมีเควสเก้าอี้นะก็คือคนนี้แล้วต้องเอาเงินมาจ่ายให้คนนี้1,500อ่ะแต่1,500ก็ไม่ได้หาง่ายเลยนะเนี่ยโอเคถ้างั้นเราต้องไปหาเงินก่อนแหละเราไปหาเงินด้วยวิธีเดิมนะขายยาเหมือนเดิมครับรวยดีอันนั้นเดี๋ยวเราไปขายยาเหมือนเดิมตอนนี้เราหาเงินยังไม่ครบ1,500นะได้เงินมา800อย่างเนี่ยคือมันขายยากมากเลยกว่าจะขายได้แต่ละคนแต่ตอนนี้เรามีนี่แล้วเราได้ไอ้ไฟแช็กมาแล้วนะไฟแช็กแบบสไตลิสเนี่ยอันนี้คือเราได้มาแล้วนะน่าจะเอาไปให้ได้อยู่จะลองเอามาให้ดูว่ามันจะความเชื่อใจเพิ่มจน40หรือเปล่าอันนี้นะที่เราได้มาแล้วให้ฟรีดิเพิ่มมา3อันนี้เราสามารถให้เล่าลำได้ได้มา2ก็มันขาดอีกนิดเดียวเองอะนิดเดียวเองขาดอีก1เต้มเองนะตอนนี้โอเคตอนนี้เราได้เงิน1,500เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปซื้อเก้าอี้คืนให้แดกก่อนวิกเตอร์เราขอซื้อคืนหน่อยเก้าอี้เนี่ย1,500เลยอะรู้สึกเสียดายตังค์อะอายอมจ่ายก็ได้นะโอ้โหตังค์หายเลย โอ้แบบตังค์หาย1,500เก้าอี้บ้าอะไรแพงโคตรจริงๆนายควรจะไปซื้อเก้าอี้ใหม่นะแดกเอาเงิน1,500ไปซื้ออย่างอื่นใหม่ดีกว่านะเราให้คืนนะอันนี้
โอเคเรียบร้อยแล้วอ๋อมันเป็นเก้าอี้แบบหรูนะอันนี้ตอนนี้เราก็สามารถเรียนสกิลเอ็กเปิร์ตได้แล้วต้องใช้เงินอีกแล้วอ๋อ300นะเพื่อนเราเพิ่งซื้อเก้าอี้ให้นายไปเองอะซื้อเก้าอี้ไป 1,500 แล้วมันไม่ได้เงินคืนด้วยนะคือมันแบบว่าเป็นคนจ่ายให้เลย 1,500 บาทอะโอเคเดี๋ยวเรามาขอขายของอีกหน่อยนึงเอาเงิน300เฮ้ยนี่ไงคนนี้ติดโอเคเรียบร้อย180บาทขาดอีก30บาทเท่านั้นเราจะได้สกิลเอ็กเปิร์ตแล้วตรงนี้มีคนรวยอยู่เดี๋ยวขอตังค์ก่อนละกันเออโอเคเรียบร้อย50เฮ้ยไม่ติดได้ไงเนี่ยขายของก็ได้เอาเป็นอันนี้ละกัน36บาทโอเคเรียบร้อยนะเราขอเรียนสกิลเอ็กเปิร์ตหน่อยเพื่อนขอเรียนสกิลเอ็กเปิร์ตหน่อยโอเคเรียบร้อยนะเราจะไม่ได้เจอกันอีกนานนะเพื่อนบอกเลยตังค์เราหมดตัวแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็สามารถงัดรถได้แล้วนะคือก็งัดสบายแล้วเดี๋ยวเราไปทำเฟื่อนให้บอลกันต่อเดี๋ยวเราไปดูตรงรถธรรมดาก่อนดีกว่านะว่างัดได้หรือเปล่าไม่แน่ก็ต้องไปทำเฟื่อนกับบอลให้เสร็จก่อนเอาน่าจะยังงัดไม่ได้นะต้องไปทำเฟื่อนบอลให้เสร็จก่อนเราพร้อมที่จะงัดนายแล้วเจ้ารถสีแดงนี่คันนี้ว่ามันงัดยากจริงอะเนี่ยเออนี่ไงได้แล้วขอของหน่อยนะครับมีเสื้อด้วยนะเสื้อกันหนาวดีไหมเนี่ยโอเคเราเก็บหมดนะเอาทุกอย่างอ่ะขอทุกอย่างเลยโอเคเรียบร้อยนะงัดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ตัวเราหนาวนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปอุ่นตัวก่อนเข้าไปบ้านแรมเซ่ก่อนเมื่อกี้เราได้เสื้อตัวนี้มาด้วยนะอันนี้มันกันหนาวแค่10ไม่ใส่ละกันกันหนาวได้น้อยมากแล้วก็เราหิวข้าวกินข้าวหน่อยอ่ะเมื่อกี้เราได้ขวดนี้มาด้วยนะราคาน่าจะดีเนี่ยแต่มันขายไม่ได้อ่ะได้แค่เก็บไว้ไม่ได้ใช้งานนะโอเคตอนนี้อุ่นตัวเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปหาบอลนี่ขโมยของเรียบร้อยแล้วนี่ตั้งแต่เล่นมาเควสนี้น่าจะทำนานที่สุดแล้วทำทั้งพาร์ทเลยกว่าจะได้งัดรถเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาคุยกับบูโน่ด้วยนะคือตอนนี้บูโน่น่าจะเพิ่มความเชื่อใจได้แล้วเราได้วิทยุมาแล้วเพื่อนมันน่าจะบอกว่าไปสนานเลยนะ เออนี่ได้เท่าไหร่อ่ะเอาไม่ได้ตังค์เหรอเฮ้ยมันไม่ให้ตังค์เราเออแล้วก็อันนี้ความเชื่อใจถึงเราด้วยนะมีอะไรสอนเราหรือเปล่าอ่ะเราถามไปนะเหมือนว่าตอนนี้จะยังไม่ได้เพราะว่าต้องได้รับอนุญาตจากบูโน่ก่อนโอเคแล้วน่าจะต้องไปคุยกับบูโน่ก่อนบูโน่บูโน่นายช่วยไปบอกบอลให้หน่อยสิเออนี่ไงอันนี้โอเคเรียบร้อยนะเพิ่มความเชื่อใจ5ด้วยสอนเกี่ยวกับไอ้เปิร์กนี่มันเปิร์กงัดบ้านนี่ไอ้เปิร์กที่แบบเวลาไปตรงบ้านแล้วมันล็อกอยู่อ่ะมันงัดบ้านได้นะแล้วก็มีอันนี้นะเพิ่มเต็มล็อกพิกได้200เต็มแต่เนี้ยมันต้องใช้เงิน300อ่ะแล้วไม่มีตังค์อ่ะตอนนี้ยังจนเลยมีเควสอื่นไหมอ่ะต้องไปรับเควสอื่นนะตอนนี้จนมากแต่เราได้สกิลเอ็กเปิร์ตมาแล้วเดี๋ยวต้องลองไปใช้ดูสกิลเอ็กเปิร์ตอันนี้มาหาแอนทอนก่อนนี่ไงแอนทอนรับซื้อของนะเท่าไหร่อ่ะ200บาทโอเคก็ยังดีนะ200แล้วก็ตอนนี้แอนทอนบอกว่าให้เราไปขโมยวิทยุเพิ่ม1อันด้วยโอเคได้เลยเดี๋ยวเราไปงัดให้ต้องไปตามเควสมั้ยหรือว่าไปเอาที่ไหนก็ได้เราต้องไปตามเควสนะเราจำได้ว่าเมื่อก่อนมันงัดที่ไหนก็ได้นะงัดที่ไหนก็ได้เลยไม่ต้องตามเควสอ่ะเหมือนว่าตอนนี้จะเปลี่ยนมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อก่อนนี่คือแบบงัดทุกคันนะแล้วก็เก็บวิทยุเอาไว้เอาไปขายทีเดียวแต่ตอนนี้เหมือนจะเปลี่ยนไปแล้วสงสัยกลัวเรารวยเกินวันแล้วมันมางัดหน้าป้อมตำรวจเลยเหรอโอ้โหนี่มันหน้าป้อมตำรวจเลยนะโคตรจะไม่ปลอดภัยตำรวจโคตรชุมต้องรอตำรวจไปก่อนอ่ะขอตังค์คนก่อนละกันนะไม่มีใครให้เลยตำรวจเริ่มไปแล้วอย่าเห็นนะครับเนี่ยคันนี้นะหน้าป้อมตำรวจเลยอะสถานีตำรวจเนี่ยใจกล้ามากเราเห็นไหมเนี่ยหลอกคนนั้นเข้าไปก่อนโอเคเข้าไปเรียบร้อยนะคนที่จะเห็นไหมอุ้ยมีคนมาโอ้แล้วมันขโมยโคตรยากตำรวจเดินไปเดินมาเนี่ยตำรวจน่าจะไม่เห็นนะตรงนี้เอาเลยละกันอุ้ยระดับหาเลยหรออุ้ยแต่ทีเดียวได้ทีเดียวได้เฉยเลยเออเหมือนว่าตอนนี้จะเปลี่ยนไปจริงด้วยนะเมื่อก่อนมันจะเป็นวิทยุหมดเลยอ่ะส่วนใหญ่อ่ะอุ้ยอันนี้เล่าเยอะจังอ่ะเดี๋ยวลองไปเช็คคันอื่นด้วยว่ามันงัดได้หรือเปล่าเนี่ยถ้างัดไม่ได้ก็แปลว่ามันเปลี่ยนจริงนะแปลว่ามันเปลี่ยนแบบต้องทำตามเควสเท่านั้นอ๋อไม่ใช่นี่งัดได้เลยเนี่ยงัดได้เลยนะระดับฮาร์ดแต่ระดับฮาร์ดก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกนี่งัดให้หมดเอาหมดอ่ะเออเรียบร้อยทุกคันบอกเลยว่าทุกคันมันจะรีทุกๆ 3-4 วันนะถ้าจำไม่ผิดเอาให้หมดครับนี่ย่องเบาย่องเบาขอหน่อยนะครับบอกเลยว่าเมืองนี้รถไม่มีวิทยุฟังแน่นอน
พราะว่าโดนลงงัดทุกคันไปตำรวจมาอยู่ไหนโอเคตำรวจไม่เห็นนะเมื่อกี้เราขโมยต่อหน้าเลยเฮ้ยเข้าบ้านไม่ได้แต่ตำรวจไม่มาใช่ไหมเฮ้ยตำรวจเดินตามไปเข้าไปแอบก่อนโอเคอันนี้มันเป็นร้านขายของชำนะหมายถึงของที่ระลึกอะไม่ใช่ของชำนะโอเคตำรวจน่าจะไปแล้วงัดต่อไม่สนใจครับ เอาหมดอะทุกคันอะหมอบไปก่อนเอ้ยตำรวจมาองัดรถหน่อยนะครับวิทยุหน่อยนะครับอันนี้มันยากจังอะไม่เราหาไม่เจอมันอยู่ไหนเดี๋ยวไม่หาไม่เจอเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยนี่ไงได้แล้วอันนี้มี2อันเลยแล้วคันนี้นี่มันวิทยุเยอะจังเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว เสร็จโจรเดี๋ยวเราไปตรงถนนใหญ่ดีกว่านะตรงถนนใหญ่มันมีนี่อ่ะมันมีรถเยอะตรงนี้ก็มีไอ้ตรงหน้าป้อมตำรวจมีคันนึงนี่ที่เรายังไม่ได้งัดนะไปดูสักหน่อยเอาหมดอ่ะรอให้มันรีทีเดียวไงเรางัดทุกคันเลยคันนี้คันนี้ยังไม่ได้นี่เรียบร้อยเอาไม่เห็นมีเลยคันนี้ไม่มีวิทยุนะแต่เอาหมดครับเอาหมดทุกอย่างไอ้คันนี้งัดซ้ำได้ไหมเอาไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวไปคันนู้นก่อนตรงข้างหน้านู้นมีคันสีแดงอยู่เมื่อกี้เราเห็นตัวเรามันหนาวอะเราต้องกินเหล้าสักหน่อยแล้วแหละเราว่าโอเคเรียบร้อยให้ตัวอุ่นหน่อยนะต้องยอมกินไม่งั้นหนาวตายตรงนี้มีอีกหนึ่งคันบอกเลยว่าเอาทุกคันจริงๆเราเนี่ยฝั่งนี้นี่ระดับฮาร์ดก็ไม่ขนาดมือบอกเลยเป็นโจรที่ช่ำชองมากตอนนี้เรียบร้อยอุ้ยคันนี้มี2อันเลยเสร็จเราครับเสร็จโจร โจรของเทแล้วตอนนี้จริงๆมันก็โจรตั้งแต่ล้วงกระเป๋าแล้วแหละเราล้วงกระเป๋ายังบ่อยเลยตอนนี้มันมีคนดักอ่ะวิ่งฝ่าไปเลยเฮ้ยจะตามมาเลยเฮ้ยตอนนี้มันยังไม่เช้านี่จะแอบที่ไหนได้บ้างเนี่ยโอ้เรียบร้อยเราสวยแล้วเราสวยแน่ๆบอกเลยเอ้ยตรงนี้เข้าได้เอ้ยเข้าไม่ได้โอ้ยเย่แล้วเฮ้ยตรงนี้เอ้ยโอ้โหเกือบเมื่อกี้เชียวหลังเลย โอเคน่าจะรอดแล้วนะเอ้ยมันเดินกลับมา มันแคมป์เราขอมาเลือกซื้อของดูก่อนสิเฮ้ยอันนี้มีวายราคาดีด้วยนะ90 บาทไปยังโอเคไปเรียบร้อยนะเกือบไปแล้วเราตรงนี้มีรถนะเอาคันนี้ก่อนเลยคันสีขาวผู้โชคดีรถน่าจะมีแค่แถวๆนี้บ้างที่เรางัดเนี่ยที่อื่นน่าจะไม่มีแล้วนะเราน่าจะงัดทุกคันอ่ะเราจะงัดทุกคันเลยอันนี้มีแจ็คเก็ตด้วยแจ็คเก็ตราคาดีแน่เลยมันเป็นแบบระดับหรูนะอันนี้5คาริสมา8ไม่ค่อยดีมากเลยตรงนั้นมีรถคันสีฟ้าเดี๋ยวต้องลองไปดูฝั่งนู้นด้วยอะไม่แน่ใจว่าฝั่งนู้นมีหรือเปล่ารถอะแต่ถ้าไม่มีก็แปลว่าเรางัดหมดเมืองแหละเฮ้ยอันนี้มีอีก2อันอุ้ยตัวเราป่วยแต่เราไม่สนครับเพื่อเงินในอนาคตเรางัดให้หมดงัดแบบไม่เว้นสักคันแล้วตอนกลางคืนไม่มีตำรวจโคตรดีเลยโอเคเรียบร้อยก็ตรงนี้อีก1คันรถเยอะมากยิ่งรถเยอะเรายิ่งรวยวิ่งกลับได้เว้ยอันนี้มี2อันเลยเราได้มาเป็น10แล้วมั้งเนี่ยได้มาโคตรเยอะเลยนะแต่รถน่าจะหมดแล้วป่ะตรงนี้ไม่มีแล้วไอ้ตรงนู้นก็ไม่น่ามีอ่ะคิดว่าไม่น่ามีเหมือนกันเออจำได้ว่าตรงนี้เป็นร้านเหล้าป่ะนี่ไงร้านเหล้าจริงด้วยอนาคตรู้สึกว่าจะมีเควสให้มาคุยกับคนนี้นะเหมือนจะไม่ใช่อนาคตแล้วตอนนี้ก็ได้ไปแล้วเนี่ยโอเคค่อยมาทำแล้วกันนะเควสนี้ไหนๆก็แวะมาตรงนี้แหละเราไปคุยกับไอ้คนนี้หน่อยดีกว่านะไอ้คนขอทานเนี่ยเราน่าจะเรียนสกิลฆ่าเบรกเป็นแบบมาสเตอร์ได้แล้วนะนี่ไงเบรกมาสเตอร์ยังไม่ได้หรอฆ่าเบรกเรายังไม่ถึงเวล7นะแต่น่าจะใกล้ถึงแล้วอะฆ่าเบรกเราเท่าไหร่วิล5เองเหรอวิลน้อยจังอะตอนแรกนึกว่าวิว6วิว7เสร็จแล้วนะเนี่ยวิวน้อยมากแต่ตรงนี้ไม่มีรถแล้วนะเช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีรถแล้วมีไหมตรงนี้เนี่ยไม่มีแล้ว
โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาวิทยุไปขายดีกว่าเราจะรวยแล้วได้มาเท่าไหร่เนี่ยได้วิทยุมาทั้งหมด12เลยนะวันเดียวงัดไป12คันแอนทอนนายรับซื้อวิทยุหรือเปล่าเราได้มาเยอะเลยเดี๋ยวขายนี้ก่อนเลยของเควสนะได้มา300บาทโอเคแล้วก็วิทยุอันนี้เหมือนว่าตอนนี้จะยังไม่รับนะอุตส่าห์ได้มาตั้งเยอะทำไมไม่รับเนี่ยเพื่อนเอ้ยนี่ไงรับแล้วเราให้เป็นเลย2อันเพราะเรามี12เลยมี400บาทโอเคต้องรออีกนะคือเดี๋ยวมันจะมาขายได้เรื่อยๆแต่ต้องรอนะรอจนกว่าไอ้แอนทอนมันอยากได้อะแล้วก็นี้เรามีเควสงัดรถอีกแล้วเนี่ยแต่เรางัดไปแล้วมันจะงัดได้เหรอวู้ตรงนี้มีรถด้วยเหรอโอเคเราคิดว่าเดี๋ยวเราค่อยมางัดกันต่อในพาร์ทหน้าดีกว่านะพาร์ทนี้ก็เล่นมานานพอสมควรแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าไปนะครับบ๊ายบาย